อันประเดกโหใส่กันบัดนี้หำบักมี่จ้ะเอามากินกับเมี่ยงสวัสดีค่ะมาพอกเองเนี่ยจ้ะกับช่องกุ้งพากินแบบบ้านๆมาจากมื้อนี้พากินเมนูเมี่ยงอีสานเราจะเมี่ยงตะไคร้เซฟๆเลยจ้ะนี่ใส่ตอนปลาเด็กพร้อมจ้ะตำแบบซีเวทเพชรเนเนาะจ้ะอันนี้ก็หมักกล้วยเนาะอันนี้เคยกินบ่เนาะจ้ะหมักแค่จ้ะตามจริงก็ต้องอ่อนๆกว่านี้เนาะอันนี้บ่มีจ้ะแต่กินได้อยู่อันนี้หมักถั่วพูเนาะจ้ะหมักกระเสกผักอันใบพะอีเลิศเนาะจ้ะใบชะพูเนาะอันนี้งามงามจ้ะหมักเดือนี่โอ้ยสองอันพอจ้ะหมักกล้วยจ้ะอันนี้ใบบักยมเนาะจ้ะอันนี้ไผเคยกินเนเนาะจ้ะใบสมลมนะจ๊ะมันสิออกสมๆเอากินกับแจวกับอันเอิ้นหยังก็แจวปลาแดกนะจ๊ะกินได้คือกันอันนี้เอามากินกับเหมียงเนาะใส่ข้าวพร้อมจ้ะนี่หำบักมี่จ้ะหำบักมี่หน่อยๆจ้ะหำมันมาจ้ะมื้อนี้ใส่ข้าวพร้อมด้วยจ้ะงูข้าวสูตรนี้นะจ๊ะใส่ข้าวก็แซ่บใส่ข้าวก่อนคำแรกผึ้งมากระสิสูตรนี่เนาะมันก็เผากันเลิศจ้ะเขาแซ่บเท่ากันลืมมาสอนมาขออนุญาตนะจ๊ะหมักกล้วยห่อใส่กันหมักเดือดใส่พร้อมนะเดือดสีชมพูอ่องตองเลยห่อใส่กันแบบนี้โอ้ลืมตอนปลาแดกตอนปลาแดกพร้อมตอนไหนล่ะตอนปลาแดกห่อใส่กันแบบนี้มากค่ะกินไปแล้วก็บอกวิธีเห็ดไปพร้อมนะจ๊ะไม่ได้จำให้เบิ่งบอกเลยจ๊ะหมักเดือดเหม็นห่วงไงค่ะปานหมักองุ่นเนาะไงค่ะเป็นแบบนี้แบบค่ะหำบักมี่จ้ะเอามากินกับเมี่ยงหมักกล้วยนุ่มเกิน
กับลาบกับแซ่บใบมะยมจ้ะตำมะฮุงก็ได้ตำมะฮุงก็แซ่บเพื่อกันปลาแดกปลาแดกปลาหยังบุเสียบไปด้วยจ้ะตำอกเค็มๆจังหน่อยจ้ะมันแซ่บเผ็ดจังเลยถ้าบ่เผ็ดซะเลยก่อนบ่แซ่บบางทีก็สิบ่เผ็ดนะจ๊ะเผ็ดอยู่จ้ะเพราะว่าใส่อันหมักพริกเขียวพร้อมหมักพริกเขียวบ้านห้าแม่กันเผ็ดตำนอกจากหั่นตะไคร้แล้วก็ตำใส่มะขามมะขามเปียกไหมจ๊ะให้มะขามเปียกปลาแดกจ้ะตอนปลาแดกใส่เกลือจักหน่อยก็ได้จ้ะหัวใส่อันนึงนะคือใบผักบัวจ้ะใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้จ้ะใบผักบัวผงชูรสเมนขาดบ่ได้คักขาดบ่ได้คักคือผงชูรสจ้ะแล้วก็ถ้าอยากกินแบบว่าใส่ข้าวแบบนี้เนาะจ้ะให้ใส่อันหมักถั่วจ้ะนายโทษดินไหมจ๊ะมันสิมันกับเขามันสิแซ่บใครไม่อยากใส่ก็ได้มันก็สิแบบมันก็สิได้อีกรสชาติหนึ่งนะจ๊ะบ่ใช่หมักบ่ใช่หมักถั่วเนี่ยมันก็สิเป็นแบบว่าบ่มันมันก็สิโน่งๆนัวๆไปเลยเนาะบ่มันแต่นี่อันมากินกับเขาพร้อมจ๊ะให้หมักถั่วปลาแดกนี่ใส่แบบว่าเขาเอิ้นว่านัวหลึกจักน้อยต่างๆนัวหลึกจักน้อยจังสีแซ่บเค็มเค็มบ่ค่อยมีจะมังมีกะมีน้อยเดียวได้สองอันสำนี้กะเอามาคืนเหนียงกะแล้วนี่ยังบ่มีอันหมากอันนั้นจ้ะอันนี้มันอยากแก่ตามจริงต้องกินอ่อนกว่านี้จ้ะหมากกะไตแห้ไหมจ้ะคือว่าถั่วแห้น่ะจ้ะมันเข้ากันคักกับอันเมี่ยงตะไคร่นี่อยากแก่แล้วต้องกินอ่อนๆ นะจ้ะแซ่บอ่อนๆ นี่แซ่บเลยใบชมรมเนี่ยเป็นเครือแบบนี้เนาะเอาในหัวพูนจ้ะใกล้ๆบ้านอีกใบอันหนึ่งที่เคยเอามากินนะจ๊ะคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะยูซ่องใหม่นะจ๊ะใบไปพูนนั่นจะไม่ไก่ใบจ้องมองฮิวในด่านใบหมักกระโดนกระเสพนะจ๊ะบ่มีแล้วก็โดนขึ้นอยากแต่มันเนี่ยเออบ่ครบจะก็กินเลย
แสบคือเกาไอ้ตอนมะขามล่ะใส่ยังมักเดือกก็ลืมกินหลายอย่างจ้ะเด็ดกระซองโอ้ยงามขักทางในใส่อีกโอ้ยใบหมักยมของพริกบ้านเฮานี่เผ็ดคักจ้ะอันเขียวๆแม่เอาไปแกงนะเสพจะตำมันก็บ่ค่อยคักคุณหลายคนแห้งแสบจะเหมียงเนี่ยแห้งแสบไปหนาแห้งนัวไปหนาโอ้ว่าเดือดก็แห้งอีกแล้วเมื่อกี้นี่ผมจะบันนี้ซ้ำนั่งตากแดดกินหนาเหลือมองๆแบบนี้คักบ่แบบนี้คำมักเหนื่อยจะคำแบบเมียงคากับเศษบิตาตะวันไม่ค่อยกินใบชมรมเพื่อนมากกินเมียงตะไคร่จ้ะสะออนใหญ่ค่ะเป็นหวดอยู่จ้ะลายอันนี้กระเข่ากันจ้ะโอ้ยแสบผักจ้ะมื้อนี้อันนี้แห้งผักจ้ะตะกี้เพิ่นก็มักกินจ้ะทําไมตะกี้เนี่ยผู้เฒ่ามักกินผักอันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็เพิ่งเคยกินเทื่อที่2จ้ะกินกับเหมี่ยงตะไคร่นี่ปกติก็สิกินกับพวกนี้ล่ะจ้ะพวกมะกล้วยพวกมะกะเตแห้เนาะแต่ว่ายามนี้มันบ่มีจ้ะเดี๋ยวก็ส่องเดี๋ยวก็ส่องมาใส่หน้าค่ะอดิจาบัดนี้เดี๋ยวสิไปกินต่ออยู่จ้ะแซ่บๆนี่อันเหมี่ยงตะไคร่นะจ้ะเป็นเหมี่ยงอีสานนะจ้ะแซ่บๆกินกับมะกล้วยกับข้าวจ้ะนี่มักเดือแห้งแซ่บจ้ะใบชมรมเนาะจ้ะใครเคยกินแน่นอนจ้ะนี่ใบชมรมมันสิออกสมๆเนาะอันนี้หมักแค่หมักโทพูนะจ้ะอันนี้ใบชะพูมะกะเสกเนาะถ้าใครมักคลิปนี้เนาะจากจังใดก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมื้อนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ